งั้นก็สู้ดีกันด้วยนะวันนี้เราก็หยอบเกม The Last Farmer อะไรกับพาร์ทที่3ไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นคืนก่อนที่จะโดนไถผักในวันพรุ่งนี้ เราต้องรีบเตรียมการหน่อยแล้วอ่ะเผื่อว่าผักไม่พอที่จะเอาไปทำการจ่ายค่าเช่าที่เราก็จะได้เปิดศึกกับมันเลยด้วยเขียวโง่ๆกับหอกที่ใกล้เจ๊งเราเล่นนะครับเรามีไอ้นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่ก่อนนะเปิดกำแพงล้อมบ้านนี่ไงก็คือกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าเป็นนะมันมีอันที่ง่ายๆกว่านี่ไงอันนี้แบบว่าเป็นแฟนส์เป็นรั้วส่วนอันนี้เป็นรั้วแบบเป็นเกตก็คือเปิดปิดได้ใช้ไม้4โอเคเดี๋ยวลองทำอันนี้ดูก่อนนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดอะครัชแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราจะมาซ่อมไอ้โต๊ะนี้กันด้วยนะอันนี้ผมฟาร์มเหล็กได้มาก็เยอะอยู่แล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเห็นมีคนบอกว่ามันมืดนะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอดีตอนนั้นยังไม่มีทรัพยากรในการทำไฟแต่ว่าตอนนี้เรามีเหล็กพอแล้วเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะทำเหล็กเพิ่มด้วยเอ้ยนี่ไงทำได้ประตูกันรั้วไปยังไงเดี๋ยวนี้ทำไงวางเสร็จน่าจะทุบทิ้งได้นะแล้วก็นี่เปิดปิดได้แต่ไม่รู้ว่าซอมบี้เดินเข้ามาเอ้ยไอ้หมอนั่นแป๊บนึงน้องใจเย็นขออีกสักรั้วนึงก่อนไอ้นี่มันยาวไปเนี่ยมันดูแล้วเหมือนจะปิดมันจะล้นนะเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่ว่าได้นี่ไงปิดโปแปะไปเลยดันนอกหน่อยนี่ๆๆไม่ให้ซอมบี้มันเข้าบ้านฉันน่ะรับแค่คนโว้ยไม่ดิคนก็ไม่รับยกเว้นตัวฉันเองไงกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีคนที่ไม่ได้รับเชิญมานะใช่ครับเราต้องรีบปลูกผักให้ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะเพื่อให้ได้จำนวนกับที่เดี๋ยวคนมันจะมาเอาไงแล้วก็นี่ไงผักโตเร็วโอ้โตไวอยู่เนี่ยอ๋อไม่มันจะโตในอีก4นาทีโอ้นานอยู่เนี่ยเพราะก่อนที่จะซ่อมโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราทำไฟติดบ้านก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันมืดเกินนะไอ้เกมนี้เนี่ยมันมืดเกินแล้วแบบว่ามองเลยไม่เห็นเลยขนาดผมเล่นนี่ก็มองแทบไม่เห็นเลยแอนเดี๋ยวเราทำไว้ก่อนอันนี้ก่อนต้องใช้เศษผ้าเอ้ยต้องใช้เชือกเอาเศษผ้ามาทำเชือกก้อนนี่เชือกมีอยู่เศษเหล็กก็พอไหวแล้วก็ไม้สติ๊กกูหมดอีกแล้วหมดอีกแล้ววะโอ้โหเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้สติ๊กก่อนเฮ้ยมึงหมดอะไรอีกแล้วเนี่ยเอาไปทำอาวุธโอ้โหแล้วต้นไม้ก็ไม่งอกด้วยโหน่าใช้เวลากว่ามันจะงอกเนี่ยแล้วมันเริ่มจะมืดอีกแล้วเจ๊ยเย็นๆหนุ่มอันนี้ก็เอี๊ยชนไปเลยไม่เป็นไรเราซ่อมรถได้แหละหนึ่งต้นไม้อยู่ข้างบนนู่นแต่ว่าโอ้รถขึ้นไปไม่ได้ดิไปหาไกลๆหน่อยก็เอ้ยนี่ตรงนี้โอ้เยอะจังนี่ต้องกวาด ต้องกวาดถนนแล้วเปล่าเฮ้ยได้อยู่เขายังไม่มาอะไรกับเรามากก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาด้วยกันพอดีมันเปลืองอุปกรณ์เก็บเอาไว้สู้กับคนดีกว่าเฮ้ยแต่อีเจแบบไม่อยากแดกเนื้ออย่าพึ่งเจ๊ใจเย็นๆเดี๋ยวผมไปหากิ่งไม้ก่อนนี่ไงเดี๋ยวฟาร์มกิ่งไม้ก่อนมันต้องใช้กิ่งไม้ในการทำไฟตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นไปได้เนี่ยทำไฟท็อตก็เลยดีกว่านะโอ้ไฟท็อตถือเลยดีกว่าแล้วก็อ๋อไอ้นี่ก็ฟาร์มได้นี่ไงเห็นเดินอยู่แล้วมันติดอยู่ด้วยตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นแบล็กเกาฟาร์มได้นะฟาร์มได้นี่ไงแล้วมันได้กิ่งไม้เพียวๆด้วยเอ้ยไอ้นี่หัวต่อยก็ได้มั้งเนี่ยนี่ไงต่อย2ทีไม่เปลืองทรัพยากรด้วยเปลืองอาวุธอ่ะต่อยไปก็ได้ตอนแรกก็ว่ากิ่งไม้มันน่าจะหาลำบากแต่ว่าพอมันฟาร์มแบบเป็นพุ่มได้นี่ก็โอ้สบายหรือเปล่านี่นี่โอ้ยแต่ว่าไม่มีแรงปวดเปรียด หมดแรงคนปวดเปรียดครับแล้วก็โอ้ตรงนู้นมันมีอะไรด้วยมันเป็นป้ายใหญ่ๆเลยผมว่าเดี๋ยวค่อยไปดูด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอทำบ้านให้มันดีๆเว้ยตีนเยอะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำบ้านให้มันดีๆก่อนเลยละกันนะครับก็คือติดไฟติดนู่นติดนี่แล้วก็จ่ายหนี้ก่อนไอ้พวกมาเฟียไถผักแล้วก็จะเก็บเป็นไปได้ฉันมีอาวุธที่ทรงพลังพอแล้วก็จะกวาด เราจะทำการปฏิวัติกวาดล้างพวกแม่งนะซะแต่ว่าเดี๋ยวนะเราสามารถเปิดไฟรถไหมผมเคยลองไอ้นี่แล้วด้วยนะเปิดไฟรถแล้วก็เนี่ยให้มันฉายแสงใช้ไฟรถแทนก็ได้นี่ว่าให้แสงสว่างแทนแน่แต่ว่าผมก็ต้องออกไปฟาร์มด้วยนะก็เปิดก็ติดไฟไว้ในบ้านดีกว่าชัวร์กว่านี่ไงฉายแสงไปกันเลยนี่ประหยัดไฟด้วยรวมมันไม่กินเบ็ดแถมไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยเป็นไงรู้เรื่องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องติดไฟหรือเปล่าขอติดไฟไว้ดีกว่านะเพราะว่าก็ใช่ว่าเราจะเอารถมาจอดตรงนี้ไว้ตลอดแล้วกูจะเอาไปไหนแหละรถมันก็จอดไว้ตรงนี้แหละใช้แผ่นเหล็ก1ใช้เชือก1เดี๋ยวครับพามาก่อนเอ้ยครับเชือกมาก่อน1เส้นเอา2ไปเลยแล้วก็เอาแผ่นเหล็กชีทมานี่เอามาสัก1ลองวางดูก่อน
ผมไม่รู้ว่าไฟตั้งเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันในการเติมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวครับมาสักอันนึงดูก่อนมันใช้ได้ถาวรหรือเปล่าอ่ะหรือว่าต้องแบบว่าเติมน้ำมันเข้าไปอ่ะรีฟิลเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แล้วเวกมันต้องรีฟิลด้วยเออเวกเอ้ยคือถ้ามันไม่ต้องรีฟิลอ่ะผมว่าจะใช้ไอ้ไฟเนี่ยแทนแต่ว่าผมมันต้องรีฟิลดิกูใช้ไฟหน้ารถก็ได้แม่งเอ้ยเดี๋ยวลองดูก่อนเออนี่ก็ได้แล้วลองดูก่อนว่ามันสว่างมากน้อยแค่ไหนกด F refill no fuel slot no fuel อ้าวกด E interact ไปไม่ได้นี่เอ้าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ได้ใช้น้ำมันไอ้นี่อ่ะมันอาจต้องใช้อย่างอื่นก็ได้มั้งเออไม่รู้เหมือนกันเว้ยงั้นก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เออใช้ไฟนี้ก็ได้ไฟได้แล้วก็ได้แล้วก็ซอมบี้เดี๋ยวดูดิฮัลโหลสวัสดีครับเจลองดูหน่อยฮันนี่เข้าบ้านไม่ได้พอเราเปิดเฮ้ยเชี่ยแล้วไปออกไปที่มันอาณาเขตฉันเอ้ยโอ้โหเจแบบว่าเล็ดรูไปเลยแต่ว่าเหมือนพอเราปิดรั้วปุ๊บอะเหมือนซอมบี้มันจะไม่สนใจบ้านเราเลยนะโอ้ถือว่าใช้ได้อยู่ว่าเป็นยังไงเราเอารถเข้าไปได้ป่ะกำแพงมันรั้วมันเฮ้ยใส่นี่ไงเข้าไปได้เดี๋ยวผมว่าเราน่าจะทำประตูรั้วให้มันกว้างกว่านี้เนี่ยเฮ้ยผมว่าจอดตรงนี้ก็ได้แหละไม่ต้องเอาเข้าไปหรอกเนาะแค่นี้ก็พอได้ฉายแสงน้ำมันไม่ลดเนาะเปิดไฟไว้น้ำมันไม่น่าจะลดนะเปิดไฟแล้วน้ำมันลดเนี่ยนะไม่น่าจะเกี่ยวเอออย่างนั้นก็พอเห็นแสงอยู่บ้างนะครับแล้วก็อ๋อไม่มันเก็บได้แล้วแต่ว่ามันขึ้นว่าอีก37ก็คือผักมันจะเริ่มเน่าขอไปเก็บก่อนแป๊บนึงนะผมว่าจะมาลองซ่อมไอ้นี่เลยกันนะโต๊ะไอ้นี่มันต้องใช้เหล็ก25เรามีพอดีแล้วด้วยลองซ่อมดูว่ามันจะเป็นโต๊ะครับอะไรอ่ะเราอยากได้อาวุธใหม่เอาไว้ทำการปฏิวัติเอาไว้ต่อต้านไอ้พวกไถผักนี่ไงเฮ้ลองซ่อมดูอ่ะค้อนอยู่ไหนวะเนี่ยเอาค้อนมาก่อนนี่ลองซ่อมดูก่อนใช้25แล้วมี28โอ้มีน้อยนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราหาได้อยู่นี่ซ้อมเสร็จเป็นโต๊ะเหล็กมีอะไรอ่ะ0อ๋อผมว่าต้องเป็นของคับระดับสูงเออชัวร์เลยของคับระดับสูงเพราะว่ามันไม่มีศูนย์ให้เลยมันบอกว่าถ้าเกิดนายอยากจะได้ของคับที่โต๊ะนี้เนี่ยต้องไปหาบลูพริ้นท์มาซะ10ใบโต๊ะคับเนี่ยมีอยู่10ใบโต๊ะคับเนี่ยมีอยู่14/16เลยแค่2ใบก็จะครบผมว่าต้องเป็นกับดักอีกสักอันนึงเอ้ยอีกสัก2แล้วมั้งแล้วก็ไอเนี่ยขาดอีกกี่ใบวะเนี่ย19 20 21อีก2ใบด้วยแต่ว่าในแมปนี่มีเป็น10แล้วก็เทรดเดอร์มาแล้วผมว่ามันอาจจะต้องเออใช่มันมีโต๊ะคราฟต์อยู่อีกโต๊ะนึงไอโต๊ะเนี่ยผมว่าอาจจะมีของด้วยลองคราฟต์ดูมั้ยเอาโต๊ะคราฟต์มาให้หมดเลยครับลองดูเพราะตอนเนี้ยผมอยากได้อาวุธใหม่ครับผมไม่อยากใช้หอกไร้ๆนี่แหละเพราะงั้นเราต้องหาอาวุธที่ทรงพลังกว่านี้เอาไว้สำหรับเปียบปลาเอาไว้สำหรับต่อกรกับเจ้าพวกโจรหรือว่าพวกซอมบี้จะอ้าว 7/7 วินดิอ้าวพิกอัพโอ้ไอเนี่ยมันเป็นโต๊ะครับแบบพกพาเหมือนกับว่าเราไม่สามารถครับของที่ตัวเองได้แต่ว่านี่ไงสามารถพกโต๊ะเนี่ยเอาไว้ครับของได้โอเคคือถ้าเกมมึงมีระบบแบบว่าครับที่ตัวมันจะง่ายกว่ามั้ยเนี่ยแต่เกมบอกโอ้ที่นี่เขาไม่ทำมันอย่างงั้นเนี่ยเราอยากให้ผู้เล่นลำบากเลยมันบอกว่าเนยต้องเสียพื้นที่1ช่องเพื่อที่จะได้พกโต๊ะครับไปสนุ่มอย่างงั้นแหละโหเกมมันจะเอาทุกเม็ดเลยว่ะคุณช่องกระเป๋ากูก็อนาถพอแล้วยังจ้ะยังให้ต้องพกโต๊ะครับเอาไว้ครับของอีกเหรอทำมาบุญแล้วใช้ไม่ใช่ครับไม่ว่าจะยังไงก็ครับแล้วเนาะแล้วก็นี่ผักกระตูเสร็จแล้วอันนี้ก็กด F เออปลูกป้ายอะแล้วก็อันนี้ก็เก็บด้วยเก็บได้แล้วแล้วก็ปลูกป้ายอะแย่แครอทนี่ได้มา2กับแตงกวาแล้วคราวนี้ฉันหวังว่าจะมีผักพอที่จะเอาไปจ่ายหนี้ค่าเช่าที่นะอุ๊ยแต่ว่าผมเริ่มหิวว่ะคุณขอไปกินสักหน่อยได้มั้ยผมว่าพวกเขาคงไม่ว่าอะไรนะขอแค่รอสัก4อันก็ได้ไม่เสียแตงกวาดีกว่ามีเยอะดีแต่อันนี้น่าจะอิ่มเอ้ยต้องดูนี่ครับอันนี้ลดค่าความหิวไป10อันนี้ความหิว5อันนี้5 3 5อันนี้10บวกเลือด3 2อันเนี้ยเพิ่มหลอดอาหารเยอะผมว่าเอาฟักทองดีกว่าฟักทองเรามีเยอะอยู่ขอสัก2ลูกเบรกไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเราต้องการฟักทอง5แกไม่ครบแล้วตายซะอย่างนั้นได้คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
นายอย่ามาเป่าหัวเราเพราะว่าฟักทอง2ลูกใช่ไหมขอย่างกินก่อนอุ้ยต้องใช้ฟืนด้วยแบ่งฟืนไปสัก2เราแค่จะย่างไอ้นี่แอปนี่ปั๊มคินลบ35ฮังกี้อุ้ยลดค่าความหิวโคตรเยอะผมว่าไอ้เนี่ยฟักทองมันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะเนี่ยลดค่าความหิวเยอะมากอ่ะเยอะมากเลยเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมต้องใช้หนี้เท่าไหร่ใช้หนี้ค่าผักผลไม้มันเท่าไหร่อ่ะโต๊ะครับก็เก็บไว้เลยไอ้เนี่ยพกใส่รถไว้เลยเก็บใส่รถแป๊บนึงนะโอ้เดี๋ยวครับไฟทอดติดตัวไว้เลยก็ดีนะครับเผื่อว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะฟาร์มอยู่ด้านนอกไงเอามาสัก1ทอชนี่เนี่ยขอจับขอทอชนี่สว่างพอไหมแหมไฟมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยแล้วก็พอมองเห็นอยู่แหละอันนี้เก็บปัจจัยเก็บหอกอันนี้สำรองเก็บไว้เอ้ยเก็บไว้ที่ตัวดีกว่าเดี๋ยวมันก็พังแล้วไออันที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องคราฟพีเอ็กซ์ใหม่ด้วยนะฮะพีเอ็กซ์อันนี้ก็จะเจ๊งแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอย่างเสร็จเดี๋ยวก็นอนตื่นเช้ามารอเจ้าหนี้รอเจ้าหนี้มาดูซิว่าพวกเขาจะเอาอะไรไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยนะที่ว่าต้องรอดูว่าพวกเขาเอาอะไรไปเยอะมากหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคำนวณในวันพรุ่งนี้นะว่าเราควรจะเตรียมผักอะไรไว้ยังไงแต่คงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอวันที่2 3เนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่าเราขอขึ้นราคา เราขอขึ้นราคาผักอย่างนี้ไม่นะนอนแล้วตื่นเช้ามาหวังว่าพวกเขาจะมาไม่ยังนี่ไงทูไนท์ช้าแล้วนี่ว่ะตื่นมาครับมายังเจ้านี่มายังทูไนท์เขามาหรือเปล่านี่รถผมเสียงอะไรเสียงลมเนาะตะกี้มันเหมือนใครมาเป่าไม่แบบ อย่างนั้นอะให้เป่าอร่อยแล้วก็อุ้ยไอ้ตรงนี้ก็มีบูปินด้วยไอ้เมืองที่เราไปโคนแน่มันจะมีอยู่ใบนึงผมว่าเดี๋ยวไปเอาบูปินสักใบด้วยแป๊บนึงนะถ้าเกิดมันยังไม่มาวันนี้อาจจะมาพรุ่งนี้ครับอาจจะมาพรุ่งนี้งั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปหาผักเลยละกันเนี่ยก็ไหนๆละมีน้ำอยู่เท่าไหร่น้ำ0อันนี้น้ำ0เลยนี่ว่าลดน้ำก่อนอันนี้รีมูฟใจเย็นๆนี่เติมน้ำก่อน61ผมต้องคับถังไว้สัก2ครับเพราะว่ามันต้องลดน้ำเยอะ1ถังลดน้ำได้2แปลงนะครับมาก่อนเอาอีกสักอันนึงแล้วก็เอาพิกแอคมาด้วยครับพิกแอคใช้หินนี่แล้วก็ครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเหล็กเพิ่มด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปหาสูตรบูปินที่ว่ามันต้องใช้คู่กับไอ้โต๊ะนี้ผมว่าต้องเป็นอาวุธปืนนะ ปืนมันต้องมาแล้วจังหวะเนี่ยถ้านายแจ็คกูจะโดนไอ้พวกรีดซับมันกินหัวแล้วนะต้องรีบๆเจอแล้วผมว่าถ้าเกิดมันสู้ได้ฉันจะสู้สุดขาดใจดิ้นเลยแล้วก็ขอไปเก็บด้วยเดี๋ยวไปเติมน้ำลดแปลงผักก่อนตรงนี้ด้วยแล้วก็สาดไปลดน้ำเหมือนฝักบัวแต่ไม่ใช่นี่99เปอร์อันนี้ก็นิดหน่อยเนาะ46ลดไปก่อนลดไปครึ่งนึงโอเคไปครับเดี๋ยวผมว่ารีบไปเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาตอนนี้ในเกมมีค่าเอามากๆนะครับไม่ว่าจะช่วงเวลาไหน เราจะหาผักมาปนปรีพวกมันไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราหาผักมาตามที่มันต้องการไม่ได้เนี่ยมันจะยิงเราเลยหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่ผมอ่านโน้ตเนี่ยมันก็มีโน้ตเขียนบอกอยู่นะว่าจะมีแบบว่าทหารเนี่ยจะมาเอาผักจากมันแล้วมันบอกว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปถ้าเกิดมันมากันครั้งหน้าอีกฉันจะต่อสู้ตอนที่เราอ่านโน้ตเมื่อพาร์ทแรกอะแล้วจากนั้นมันก็หายไปเลยเพราะว่าโดนอุ้มไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วเดี๋ยวมาสำรวจด้านหลังนี้ก่อนด้วยนี่ไงตรงนี้มีไม้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวไม้เราค่อยว้ายขอโทษเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มว้ายเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มนะนี่แล้วก็ไอ้นี่ด้วยหัวมันไอ้แบบเป็นต้นเนี่ยมีโอกาสจะได้เมล็ดฟรีๆนี่ไงได้เมล็ดซีดมันหนึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรต้องการเลยโคตรจะต้องการเมล็ดเลยได้อีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวใช้พิกแอคกับไอ้นี่เอาให้พังจะได้ลดพื้นที่ช่องด้วยแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้เชี่ยแล้วอยู่ใกล้ๆแคมป์อยู่หนึ่งด้วยอ่ะไม่รู้ว่าตึงแค่ไหนไปส่องดูหน่อยนะแอบไปสักแวบหนึ่งไหมแวบแวบมาคุณแวบแวบนี่อ่ะฟาร์มก่อนแล้วก็โอ้สภาพดูแล้วของฟาร์มอย่างเยอะมีตู้เย็นด้วยเดี๋ยวเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้ถูกนึกว่าเปิดได้แล้วแบบว่ามีของกินกระเศษเหล็กแล้วก็นอนได้ด้วยแล้วก็เฮ้ยเมล็ดกับอาหารป๋องของดีแล้วอ่ะแล้วก็อุ้มน้ำเปล่าด้วยน้ำปฏิเสธน้ำไม่เกี่ยวแล้วก็อุ้มเมล็ดแครอท
ตอนนี้เนี่ยโคตรต้องการเมล็ดเจอเยอะๆเลยครับมาเลยมาเยอะๆเลยแรกๆนี่แบบว่าอู้ผมต้องการอาหารหลังๆนี่ผมต้องการเมล็ดมากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะฟักทองนะครับผมต้องการโคตรๆเลยเพราะมันกินอาหารเพิ่มเยอะมากๆแล้วก็นี่ไงสูตรอะไรจ๊ะเอ๋สไปครับมาแล้วอาวุธของคอยมาแล้วโว้ยเป็นไม้แบบแอมนิเกนอย่างนั้นแหละไม้ตอกตะปูแบบด้วยเหล็กอันนี้ก็โอ้ได้เหล็กเยอะแล้วก็พีเอ็กเชงดีครับประหยัดพื้นที่หน่อยก็ฟาร์มไปด้วยฟาร์มเหล็กไปยับๆเลยผมว่าไอ้สูตรเนี่ยมันอาจจะต้องของครับที่โต๊ะนั้นแน่ๆเลยแล้วก็อันนี้ก็เมล็ดเมล็ดเยอะดีส่วนไม้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยฟาโอ้โหกว้างเหมือนกันเนี่ยอีกนิดนึงจะถึงที่มั่นมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คในห้องก่อนเฮ้ยเสียงแรงเสียงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอันนั้นมันเมียวเงี้ยวเงี้ยวมีไงหิวเจ๊แล้วก็ตุ้ยจิ้ม3ทีแต่ว่าหวังว่าไม้มันคงจะตีแล้วแบบว่าสัก2ทีไหมหรือไม่ก็ให้มันทนๆหน่อยคือตัวเนี้ยผมต้องการอาวุธทนนะครับก็ต้องการอาวุธทนๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ตีได้นานๆแล้วก็เนี่ยฟักทองขนมนี้เอามากินเลยก็ได้มั้งเหมือนผมจะพาของมาเยอะหน่อยให้ที่รถเนี่ยเอาจริงๆเราไม่ต้องพาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าตึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าซอมบี้มันก็ใช่ว่าจะตีเราโหดแต่มันจะโหดก็ตอนที่ มันมากันเยอะๆแล้วเราวิ่งไปอาวุธนะสินั่นแหละโหดของจริงเลยแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มเหล็กก่อนครับนี่ไงเหล็กอีกเพียบฟาร์มเหล็กไปด้วยส่วนไม้เดี๋ยวเป็นไปได้ก็สักนิดหน่อยละกันนะครับสักนิดหน่อยอันนี้เก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร์มตอนขากลับเอาก็ได้เดี๋ยวผมว่าสำรวจรอบๆก่อนว่ามันมีเมล็ดหรือว่าของอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่านะอย่างพวกอาหารอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวมันมืดนะครับเดี๋ยวมันมืดเช็คก่อนส่วนของฟาร์มเนี่ยฟาร์มที่หลังก็ได้เอ๋ไปดึงตู้ท่านเน่เปิดได้เอ้ยอะไรถุงปุ๋ยไอ้นี่ดีเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันไอ้นั่นมันจะครับโดยการหาครีสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยยังไงอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อน มันก็จะพังแหละทิ้งไปได้เลยแล้วก็อันนี้แสงเนาะมีชั้นบนด้วยจ้าเอ๋ถุงปุ๋ยอีกแล้วนะครับขึ้นไงวะนี่ตรงเนี้ยครั้งก่อนเรามีสูตรปีจากที่สูงกระโดดลงมาแต่ครั้งนี้กูปียังไงไรนี่ตรงนี้เหมือนกระโดดได้จ้าโอ้ยฮึบฮึบกูไม่ไหวแล้วแน่ไปหนึ่งถ้าเราโดดจากตรงนี้แหละแล้วเข้ารูนี้เฮ้ยเหมือนจะได้นี่ไงได้เอ้ยได้เฮ้ยคนมันจะเอาอะโอ้ยบางทีของที่จะเก็บบางชิ้นนี่มันต้องใช้วิชาจุกสูงมากๆเลยนะอุ๊ยตายพี่บี้อ่ะทิ้งไฟไว้ก่อนโอ้โหอยู่แรงๆหน่อยดีเฮ้ยยังไงเมล็ดก็สำคัญกว่านะครับสำคัญกว่าไฟทอชเก็บไว้ก่อนแล้วก็ขอไปเก็บที่รถก่อนเลยผมว่าเดี๋ยวไม่ต้องพามาเยอะก็ได้นะของเนี่ยน้ำมันคงไม่หมดเร็วขนาดนี้หรอกถ้าเกิดเราจะหาของใกล้ๆอ่ะเราไม่ต้องเอาน้ำมันมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเก็บไว้ที่บ้านหรือก็ได้ถ้าจะมาใกล้ๆอ่ะแต่ว่าถ้าจะไปไกลๆอ่ะก็ค่อยแบกไปสักครึ่งถังก็เหลือๆเลยเนี่ยน้ำมันเอาไปเก็บนี่ในสามแล้วเย้เดี๋ยวขอปลูกเยอะแล้วเว้ยมาเว้ยมาเว้ยแต่ของมันเต็มอ่ะเก็บไม่จุใจเลยเอ้ยเดี๋ยวนะไฟท็อตวางแล้วมันสว่างจังวะผมเริ่มที่จะมีทริคอีกอย่างหนึ่งแล้วอะครับนี่ไงเหมือนมันจะไม่ลดด้วยเราแค่วางไฟท็อตมันก็สว่างแล้วไหมไม่ต้องคราฟไฟติดบ้านแหละวางไฟท็อตเอาไว้คือมันก็สว่างแล้วอะ แล้วเลยจะยังต้องเกิดไฟติดบ้านอีกงั้นหรือไอเนี่ยวางไม่เฉยๆมันก็สว่างเอาแล้วมีสูตรมาเฉยเลยอันนี้ก็แล้วก็เศษเล็กออกไปก่อนอุ้ยมันเริ่มหิวนิดหน่อยไอ้นี่กินเลยละกันมันน่าจะเพิ่มไม่เยอะหรอกไอ้พวกเป็นช็อกโกแลตเนี่ยยังไงเพิ่มมันก็จึงนึงนี่เก็บไปเลยคุ้มกว่าน้ำดื่มก็ดื่มเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเรามีน้ำจากกระติกน้ำแล้วน้ำดื่มเลยอันนี้เพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ไอ้นี่ฟาร์มด้วยแล้วไอ้นี่เอามาทำไมวะเนี่ยที่ขุดดิน ไม่ได้จะมาทำฟาร์มข้างนอกซะหน่อยไอ้นี่น่าจะได้เศษผ้าไหมนี่ไงเศษผ้ากับเศษไม้อันนี้ก็ได้เศษไม้ด้วยแอะๆอย่างนี้ก็ไหนๆแล้วฟาร์มซะหน่อยเฮ้ยแต่ว่า
ถ้าก็จะให้ทุบคุ้มๆเลยนะต้องทุบไอ้นี่มันจะได้ไม้เยอะหรือถ้าไปทุบไอ้พวกแบบเศษไม้แบบเก้าอี้หรือว่าโต๊ะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม้มันน้อยเออวอเตอร์อยู่แถวๆนี้เนี่ยฟาร์มไอ้นี่ดีกว่าคุ้มกว่าก็คือของมันจะได้พังช้าๆหน่อยด้วยนะแล้วก็ได้ของเยอะด้วยงั้นเดี๋ยววิ่งเช็คดูรอบๆก่อนมาเลยเออเดี๋ยวพอฟาร์มตรงนี้เสร็จเดี๋ยวกลับไปคับอาวุธไม้เออไม้ฟาดอันนี้ฆ่าซอมบี้50ตัวโอ้เราก็ไม่เบานะเนี่ยตรงนี้เรามาเช็คกันเนาะเราเช็คหมดเอ้ยยังมีถุงปุ๋ยข้างหลังยังมีอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมาฟาร์มของไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวไปเอาเพิ่มเติมก่อนแล้วก็ชั้นบนยังไม่ได้เข้าไปด้วยอุ้ยซอมบี้ทหารเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันแอบก็นึกว่าตัวพิเศษใส่ไข่แบบแน่นๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวติดใจเอ้ยโอ้ยแล้วหมดแรงด้วยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นซอมบี้ทหารมันจะได้ของดีๆหรือเปล่ากระเป๋าพี่แกโอ้นึกว่าจะของจริงๆซะหน่อยแต่แบบแหมกระเป๋าอ่ะมึงเด็ดเอามาใช้งานก่อนไม่ได้เนี่ยกระเป๋ามันก็ดูแล้วนั่นแหละใบเล็กๆนั่นแหละยังดีกว่าไอ้เศษผ้าที่มึงเอามาสะพายอยู่เนี่ยโอ้ยมันบอกไม่เอาหรือไม่ชิดจากสุบซูบี้แล้วก็นี่เก็บเออยังเก็บซ้ำได้เจอมันเลยซ้ำๆมาดีครับซ้ำๆเยอะๆเลยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องลบพื้นที่ช่องโอเคแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงชั้น2อ่ะถือไฟไว้ด้วยเริ่มมืดแล้วเนี่ยเกมมันก็มืดไวอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เมล็ดเฮ้ยฟักทองโอ้เต็มที่ขุดดินว่าจะทิ้งไม้ดีกว่าทิ้งไม้แค่2เก็บนี้ไปดีกว่าอื้อนี่ก็โอ้ยว้าวจะแยกประเภทกันอีกเดี๋ยวค่อยเอาของไปเก็บแล้วกันคือไอ้ที่ขุดดินน่ะผมไม่อยากคราฟใหม่อ่ะมันต้องหากิ่งไม้เอ้ยถุงปุ๋ยแอบนี่ไงอุ๊ย2เลย2ถุงปุ๋ยเนี่ยมันจะได้โตไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแล้วประเดี๋ยวถ้าเกิดเรานอนคืนนี้เนี่ยพรุ่งนี้มันน่าจะมาไอ้พวกทหารเนี่ยพวกทหารที่จะมารีดไถผักจากเราอะพรุ่งนี้น่าจะมากันตรงนี้หมดแล้วเนาะหมดแวะไปเอารถมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเมล็ดฟักทองเอาไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยละกันครับขึ้นมอนเมนจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยโอ้ยเร็วๆๆพวกทหารเร็วเนี่ยอื้อเฮ้ยเหนื่อยกูได้โอ้ยเกือบโอ้ยน้ำอีกแล้วเอาวางไว้ก่อนถ้ายังไม่ลืมอ่ะนะน้ำเจอ2ป่องแล้วอันนี้ก็เสร็จเล็กฟาร์มไปด้วยเอาละเอาของมาเก็บนี่ไงฟักทองเก็บซ้ำได้อยู่เดี๋ยวผมขอฟาร์มเหล็กก่อนเลยละกันนะครับไหนๆแล้วก็ระหว่างมืดเนี่ยนะก็พอมีเวลาข้างนอกก็ได้ข้างนอกก็ได้ข้างนอกก็ได้ขอฟาร์มเหล็กก่อนเพราะว่าเราเพิ่งได้อาวุธใหม่มามันน่าจะได้ใช้วางเนี่ยมันก็สว่างอยู่นะพอถือดันมืดกว่าเดิมอีกอะไรวะเนี่ยกูถือไฟกันคนละชนิดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิพอถือมืดพอระวางสว่างกว่าอีกคืออะไรมันต้องทำแคมป์ไฟหรือเปล่าทำไอ้ไฟเนี่ยแล้วก็วางไว้ที่พื้นเนี่ยรัวๆเลยแค่นี้ก็ได้แล้วอะอุ๊ยเต็มแล้วเก็บไม่ได้แล้วนะครับโอเคไม่ได้งั้นก็ไปกลับบ้านเลยละกันนะครับแล้วก็ระวังน้ำกับเมล็ดผมว่าเก็บเมล็ดไปดีกว่านะไปเมืองที่บ้านโดนรอดักเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเทดเดอร์ก็กำลังจะมาบ้านแล้วแหละไอ้หมอนี่มันดิฟมาเลยเว้ยดิฟมาจากไหนไม่รู้ระหว่างน้ำกับเมล็ดงั้นเหรอผมเลือกที่จะเก็บเมล็ดไปดีกว่าน้ำเรายังมีเยอะอยู่น้ำตั้งไว้แง่เนาะเดี๋ยวก็คงได้กลับมาเอานี่ซุ้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจอดไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ำไปเก็บไว้ข้างบนนะจะได้ไม่ลืมเอาน้ำไปเก็บไว้ข้างบนก่อนนี่ไงห้องนี้ปิดนี่ตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้น้ำไปเลยเก็บเมล็ดไปให้หรือค่ากว่าไปครับกลับบ้านแล้วก็อาวุธใหม่ฉันหวังว่ามันจะได้ตีได้แน่ๆไปตีได้บอกซอมบี้ไฟลุกไหมอ้าวจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยอ้าว3ทีก็ตายดิแล้วงี้หอกยังจะเพนอยู่ไหมคือไอ้นี่ก็ทุบ3ทีตายเต็มสว่างด้วยหอกก็3ทีหอกยังจะเป็นอยู่ไหมนี่แน่สวัสดีพ่อหนุ่มนายก็มายืนรอรับดวงวิญญาณฉันกันเหรอรอไปก่อนพรุ่งนี้นายอาจจะได้ไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันรอดูฉันไปแล้วก็นี่ให้แสงสว่างแล้วก็เพิ่มเติมด้วยไฟตั้งไอ้นี่ตั้งไว้ที่บ้านเลยก็ได้ครับผมว่าไอ้นี่แค่นี้ก็สว่างแล้วเนี่ยโอ้แล้วโคตรสว่างเลยด้วยนะเธอติดไว้ตามพื้นบ้านตามจุดต่างๆอ่ะโอ้โคตรสว่างเลย
แล้วแบบโคตรจ้าเลยด้วยแล้วก็ปลูกด้วยปลูกด้วยปลูกด้วยอันนี้ปลูกไปเลยอันนี้รีมูฟยัดไปอ่ะแล้วก็เฮ้ยด้วยต้องทำแปลงเพิ่มเลยด้วยนะเนี่ยอันนี้อีก4แป๊บนึงเราเอาเมล็ดที่มันกินเพิ่มเลยอาหารเยอะก่อนดีกว่าอย่างเช่นไอ้นี่ฟักทองไงกับหัวมันน่าจะเพิ่มเยอะไอ้นี่มีอยู่4กับ3อ่ะเก็บมาปลูกฟักทองไว้ก่อน1 2แล้วก็ไอ้นี่อีกเฮ้ยซอมบี้เสียงมันเหมือนเงี้ยวๆอยู่ข้างนอกเว้ยอะไรเอ้ยมันตบรั้วนี่ว่ะอุ้ยซอมบี้ตัวเน็ตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวว้ายแล้วดูเน็ตโอ้โหแล้วตายยากเอ้ยกูจิ้มโอ้โหแล้วมีตอนตบมันเอาจุกหลบโอ้โหหลบกว่าจะตุยเชี่ยไอตัวนี้มันต่อต้านแหวบตัวอื่นมันเห็นรั้วผมแล้วมันเดินหนีนะแต่ตัวนี้มันว่ากูจะเอาบ้านพวกนี้แหละมาเป็นอาหารนะมึงเป็นปลวกแหละแท้เอาแล้วเดี๋ยวนะว่าเจ้าของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอามาคราฟเป็นอันนี้ยังศูนย์อยู่ผมว่ายังเป็นอาวุธขั้นแรกๆไอ้ไม้คลับอ่ะนี่ไงสไปค์คลับใช้เหล็ก2ดาเมจ20ถึง35อันเก่ามัน15ถึง25ก็แรงขึ้นเยอะอยู่นะแต่แหมมันแบบว่ามันไม่แรงกว่านี้หน่อยแรงกว่านี้สักนิดก็ได้นะช่างมันเถอะไม่เป็นไรระหว่างนี้ก็ปลูกไปแล้วก็อันก็ลดน้ำน้ำอยู่เท่าไหร่ไหมศูนย์ลดไปเลย add water อันนี้ก็น้ำยังชุ่มๆอยู่41อันนี้ก็เก็บได้แล้วนะเก็บเลย2เอ้ยเดี๋ยวปลูกเก็บเสร็จเมล็ดนี่ไงมันร่วงนะปลูกก่อนเก็บเสร็จแล้วปลูกเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ด้วยอันนึงเสียงเหมือนอะไรเงี้ยวๆอยู่หน้าบ้านอีกแล้วนู่นวิ่งมาเลยแล้วตัวแน่นอีกแล้วเอ้ยกระแพงแตกไม่ได้อ๋อไม่มันไม่ใช่ตัวแน่นหัวก็ไม่นิ่งเลยเว้ยชุดว่าต้องสร้างสไปร์แทรปอุ้ยอันนี้ก็หลุดออกมาอันนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้นี่เป็นแทนค่าเงินในโลกนี้เลยนะเนี่ยทิ้งไปบ่ได้แล้วก็อันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เพิ่มเยอะครับกระหล่ำปีเนี่ยปลูกไปเลยโหเดี๋ยวต้องสร้างกล่องใหม่ด้วยผมจะสร้างกล่องเหล็กเลยละกันลองดูว่ามันเก็บของได้เยอะขึ้นหรือเปล่านี่ไงใช้เหล็ก6เลยแน่โคตรเยอะลองดูซิแถมทุนด้วยฝือดอกเอาไว้เก็บพวกเมล็ดเลยหรือว่าเก็บพวกพืชผักตั้งไว้ตรงนี้ลองดูซิเก็บได้เยอะเปล่าโหอย่างนี้ละชอบเก็บได้อย่างเยอะดีเลยขอฝากอย่างอื่นก่อนด้วยถุงปุ๋ยผมก็มาใส่เลยครับมันจะได้ตัวไวๆเอาแบบแปลง1ต่อ1กระสอบก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะได้ย้ายหรือเปล่าด้วยไอ้พวกกระถางปลูกเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าตอนแรกว่าจะปลูกไว้ด้านบนอ๋อผมมันมีวัชพืชนี่ไงลบทิ้งแล้วไอ้เนี่ยมันน่าจะมาดูดน้ำแล้วก็ทำให้มันลดน้ำไวมั้งนี่ไงพวกวัชพืชโตอยู่ด้วยต้องถอนออกนะแล้วก็เก็บปลูกแครอทไปก่อนนี่แน่อันนี้เก็บเอ้ยถอนวัชพืชออกด้วยออกไปพวกแกจะมาแย่งสารอาหารจากดินนี้กันเหรอออกไปอีแน่แล้วก็โต๊ะนี่ก็เกะกะเว้ยทุบทิ้งเลยนี่แล้วก็จะได้วางแปลงเพิ่มอีก 2-3 แปลงนี่แน่โอ้ยวันที่7อ้าววันนี้ข่อยไม่ได้นอนอ้าวเดี๋ยวซอมบี้เฮ้ยตบลวกอีกแล้วเดี๋ยวดังกรอบแล้วไม้กูดังกรวบแล้วโอ้ยวันนี้ไม่ได้นอนเนี่ยหูซอมบี้มันเริ่มมาเยอะเนี่ยแล้วบอกเลยเอาไม่ทันแน่พี่แกจะรีบมาอะไรกันเบอร์นั้นแน่เดี๋ยวก่อนผมต้องสร้างกล่องเหล็กไว้สัก2กล่องและเอาไว้เก็บพวกเศษเหล็กด้วยอันนี้เก็บไว้ก่อนพวกเมล็ดเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยปลูกอันนี้เมล็ดได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะพวกทหารมันไม่มากันเหรออันนี้ก็วันที่7แล้วเนี่ยหรือเขาลืมไปแล้วอะแล้วซอมบี้เยอะจังวะเนี่ยผมรู้สึกมันเริ่มเยอะขึ้นนะจะพืชกระโตดแล้วขอเวลากูทำอาวุธก่อนได้เปล่าอย่าพึ่งมาดีมาเร็วใช้วุฒิครับกิ่งไม้4หลัวแตกแน่เลยกิ่งไม้4เดี๋ยวก่อนพอทำวุฒิครับแล้วก็สไปค์ครับอัปเกรด
แกหัวเบิ่มซะด้วยมาเลยอ๋อไม่ตัวธรรมดานี่1 2นี่2ทีหน้าโยกไปดีโอ้แล้วดูดิดูแล้วมันดูทรงพลังด้วยติดโอ้ยติดนี่2ทีก็แรงอยู่เออมันได้อยู่นะอุ๊ยผมนี่ไงรั้วมันเริ่มแตกแล้วแป๊บนึงเราเอาค้อนมาซ่อมก่อนค้อนคือซอมบี้มันเริ่มเยอะแล้วเอาไม่ทันว่ะผมรู้สึกนะตอนเนี้ยมันเริ่มเอาไม่ทันใจเย็นนี่ไงเลเวล1ฮะมีเลเวลด้วยถ้าใช้ไม้1ซ่อมอ๋อครบร้อยเลยแล้วก็กด F เพื่ออัปเกรดได้อัปเกรดเป็นเลเวล2อ๋อมันจะทนขึ้นเป็น200นะครับแล้วก็ขั้น2ต้องใช้น่าจะแร่แล้วมั้งนั่นแหละผมว่าต้องมีเตาหลอมแร่แล้วก็ต้องทำอาวุธแบบพิเศษใส่ไข่อ่ะอันนี้64จาก200โหอันนี้พังไปโคตรเยอะซ่อมเป็น200อัปเกรดเป็น300เลเวล2ใช้แร่นี่ไงเสริมเป็นแผ่นเหล็กโอเคไม่ ไม่ไหวแล้วนะโว้ยเออติดไปก่อนไม่หลุดนะไม่หลุดแม่งขยันมากันจังวะเบาๆดีขอเก็บของครับของก่อนเอากล่องใหญ่มาเลยกล่องเล็กอีกสักหนึ่งกล่องเอาไว้เก็บของจิปาถะปูเปะแล้วก็อาหารกินเลยละกันนี่นั่นไงมันเพิ่มหลอดอาหารมานิดเดียวนะครับแล้วก็ไอเนี้ยเศษเหล็กเศษไม้เก็บที่ขุดดินเดี๋ยวไปขุดดินเอามาทำแปลงเพิ่มอีกสักแปลงนึงด้วยนะจะได้เยอะๆหน่อยอุ้ยศพมันตายข้างในเพียบเลยทำรู้ไว้ฉันใดตำรวจโอ้โหเฮ้ยผมว่าเขาไม่ลืมเขาไม่มีวันลืมนี่ครับเดินไปกูไม่วูบนะคงยังไม่วูบนะครับพี่เอาอะไรเท่าไหร่มาทวงใช่ไหมเอาเท่าไหร่ครับฮัลโหลแหมผมต้องคุยกับใครอ่ะคุยกับรถอ่ะฮัลโหลพี่ฮัลโหลไม่ออกมาเอ้าไอ้หลูต้องรออาจจะต้องรอมั้งดูนะมันไม่เห็นออกมาเลยคือถ้าคุยได้ผมว่าเดี๋ยวคนมันเดินออกไปเองอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเอาปืนมายิงผมเลยก็ได้ แปลว่าที่นี่เราไม่คุยกันแล้วนายช้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะเมื่อวานเราก็รอแล้วในไม่เมือรอทั้งวันเลยที่ท่าน้ำเดี๋ยวขอขุดดินก่อนทำปุ๋ยก่อนโอ้ว่าเราต้องรีบสำรวจเลยครับแล้วก็รีบหาอุปกรณ์ลัวสไปแทร็ปแล้วยังวางเอาไว้ล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้พวกแม่งเข้ามาในบ้านได้ขุดดินไปก่อนเยอะๆไปเลยเอาให้ที่ขุดนี้พังไปเลยดูไอ้หมอนั่นด้วยเผื่อมันลงจากรถมาแล้วแบบว่านายผิดสัญญาแล้วเมื่อวานคือวันกำหนดจ่ายผักแล้วก็เปรี้ยงเมเนี่ยผมจะได้วิ่งไปหลบทันนะคือถ้ามันเดินมานะต้องดูมันด้วยระแวงฮึบเรียบร้อยพังทีเดียวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูหน่อยนี่แกโตแล้วพอใส่ปุ๋ยโตโคตรไวเลยไม่ต้องรอนานมากพืชผักสวนครัวก็ได้เยอะไปเก็บก่อนนี่แล้วก็ปลูกต่อเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนปลูกเพราะว่ามันเต็มกิ่งก้านไปเก็บแล้วก็เก็บปลูกต่อเลยนี่เนี่ยจะอ้าวแต่อันนี้เดี๋ยวดิทำไมผมไม่ได้เมล็ดสงสัยมันน่าจะสุ่มด้วยมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะได้เนี่ยอันนี้น่าจะเกลือปลูกใหม่บุ้ยปลูกกะหล่ำปลีนี่แหละกับฟักทองของดีแล้วก็แครอทแล้วก็อันนี้ดินแห้งๆน่าจะน้ำหมดแหละน้ำสูนั่นไงแต่ยังมีปุ๋ยอยู่ 10% ซอมบี้ก็เงี้ยวๆอีกแล้วไม่เบาๆอย่ารีบดีจอใหญ่ๆมาเยอะแล้วด้วยโอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วที่ไม่โดนอ้อยหอกพังไปเลยไอ้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยจี้โอ้เดี๋ยวต้องทำสไปท์แทร็ปแล้วเนี่ยแล้วอัปเกรดให้มันเป็นสักเลเวล20อ่ะผมจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนี่ไงราวเดี๋ยวว่าจะไปเติมน้ำก่อนเอาถังไปเลย2ถังโอ้ยเริ่มวุ่นๆแล้วตอนนี้เริ่มแรกๆนี่เฉยๆหลังๆเริ่มมาแล้วเริ่มแปนป่วนเอาไม่ทันอันนี้ก็น้ำแห้งแล้วผมว่าเดี๋ยวตักไปสัก3ถังเลยละกันเนี่ยโอ้3ถังเลยนะครับอีกสักถังด้วยนี่เอาอีก1ถังจ
ใจเย็นๆเออครับครบ50ไอเทมโอ้เยอะเหมือนกันเสียงอะไรวะเนี่ยเงี้ยวๆไกลๆอยู่อ่ะเงี้ยว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 อาย่าเฮ้ยโอ้ยสมบิมันเริ่มเยอะจริงไอ้เนี่ยผมว่าต้องทำกับดักแล้วเอาเข้าจริงไงสไปท์แท็บต้องมาแล้วของต้องเข้าอันนี้ไปเก็บก่อนเออผักเยอะอืมตรงเนี้ยที่รวมออผักไว้เลยกับเมล็ดสักนิดหน่อยไอ้เนี่ยโอ้ยตัวผักมันก็เก็บได้แค่8ใหม่แล้ว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 เอ้ยอันนี้น้ำกับขนมดีเลยกินเพิ่ม energy หน่อยไหมไอ้เนี่ยเพิ่มแรงไหมไม่เพิ่มด้วยอันนี้มันเพิ่มแค่ความหิวกับหิว4 Regen Stamina นี่ว่าถังเอามาก่อนนี่3ถังไปเติมน้ำก่อนเบาๆซอมบี้บุกลุกอะไรบ้านกูดักหนาเนี่ยเฮ้ยเสร็จผ้าด้วยไปเติมก่อนไอ้หมอนั้นมันไปยังมันไปยังยังอยู่มันยังอยู่เดี๋ยวนะแล้วมันจะมาเอาตอนไหนหรือเขาไม่มาเอาแล้วอ่ะเขาเห็นว่าบ้านเรากำลังโดนลุมสกรัมอยู่หรือเปล่าแล้วแบบว่าน่าสมเพชว่ะรอดูมันเกิดก็ได้ว่ามันรอดหรือเปล่าถ้าเกิดมันตายเราจะได้เอามันทั้งหมดบ้านเลยอย่างนั้นจิตใจมันช่างโหดร้ายเกินไปแล้วดื่มน้ำก่อนด้วยสักซวกไปเออดื่มไม่เยอะด้วยเพราะว่าหิวนิดหน่อยแล้วก็ไปไปลดแปลงก่อน hand water นี่เนี่ยสาดอันนี้ก็เหลือ 6% อ่ะสาดเป็น99อันนี้แห้งอ่ะสาดเอออันนี้ก็แห้งแล้วสาดไปเหลืออีกถังนึงเก็บไว้ก่อนตรงนี้แหละพกไปด้วยถังนึงเผื่อเอาไว้เติมเอาไว้ดื่มแล้วก็ถุงปุ๋ยว่าจะเอามาครับอีกสักแปลงแต่ว่าผมว่าแค่ตอนนี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะพวกผักอะไรเงี้ยน่าจะเยอะแล้วไหมคุณว่าเยอะแล้วไหม4แปลงเนี่ยผมว่าก็เอาเรื่องอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันเอาผักเยอะไหมถ้าเกิดมันเอาผักไม่เยอะเนี่ยผมไม่อยากปลูกเยอะเพราะว่ามันต้องไปเติมน้ำไกลขี้เกียจไม่ไหววเอ้ยนายถ้านายไม่คิดจะมาเอาผักเราตอนนี้เราไปแล้วนะเราจะไปฟาร์มของหน่อยไปฟาร์มตรงไหนดีเนี่ยผมว่าจะไปฟาร์มแปลนนี่ไงไอ้สองอันตรงเนี้ยมันยังไม่มีอยู่ใกล้กับแคมป์พวกแม่งแน่นเลยจะไปฟาร์มได้อีช่วยก่อนนายคงไม่แบบว่ากลับมาปุ๊บเปรี้ยงเราเลยใช่ไหมก็นายไม่เห็นลงมาเลยคงไม่ใช่ไหมเราไปนะเฮ้ยหรือว่าผมต้องเอาผักหย่อนใส่วะเป็นไปได้ไหมแต่มันน่าจะมีให้กด E แบบว่าไอ้นั่นดิเฮ้ยไปนะไปจริงๆเลยนะอย่าแบบกลับมาปุ๊บมึงยืนรอแล้วถือปืนเรียงเป็นกองกำลังเลยกราดยิงกูนะไปแล้วพอดีเราต้องการบูปลิ้นชิ้นอื่นเนี่ยเอาไว้ยิงกับพวกมึงนี่แหละเดี๋ยวไปฝั่งขวาก่อนไอ้เนี่ยมันมีไอ้นั่นอยู่ด้วยนี่ไงโอ้ไกลเลยอันนี้ก็อ้อมมาสักไกลใช่ไหมบอกว่าอาจจะได้เจอขับเจอบ้านอะไรงี้ก็ได้นะครับแล้วก็ก็อาจจะมีของให้ฟาร์มนิดหน่อยโอ้คอมแพคแตกโอ้แต่ซอมบี้มันเริ่มเยอะขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยมีซากรถด้วยอาจจะมีของให้ฟาร์มไหมเนี่ยหรือว่ามันฟาร์มเซลิกได้ไหมขอถือพิกแอคก่อนเหมือนจะไม่ราวฟาร์มไม่ได้น่าจะแบกแกลโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปนอนด้วยนะเหมือนเพลียๆเว้ยจะเพลียๆนะอันนี้ขับเฮ้ยตรงนี้อยู่น่าจะได้อยู่มั้งตรงเนี้ยน่าจะได้อยู่โอ้ยรถโอ้โหรถไม่แรงด้วยขับไม่ไหวโอ้รถขึ้นเหนือตรงนี้ไม่ได้อัตราเร่งเท่าไหร่ดีรีบโหลดอึบหน่อยลูกชายหรือว่าผมค่อยกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแม่ผมว่าตรงนี้ก่อนก็ได้ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆนิดเดียวเฮ้ยแต่ว่าหมดแรงแล้วนั่นน่ะเออมันดูแล้วแบบว่าพลังงานป้อแป้แล้วอุ๊ยโหมันดูจะเป็นเมืองแฮะเป็นเมืองที่ใกล้ๆแคมป์ด้วยใกล้ๆแคมป์พวกทหารเวทอะไรนั่นมันไม่มีปัญหามั้งนิดนึงเนาะนี่ไงใกล้ๆๆเออเดี๋ยวเอาไอ้สูตรนี้เสร็จเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวกลับเลยตรงไหนวะนี่ข้างหน้าตรงนู้นนี่ไงข้างหน้านี่เออนี่ไม่รู้สูตรอะไรด้วยขอมาแวะดูซะหน่อย
แล้วก็อย่าเหยอย่าเหยอย่า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 ว้าหอพักแล้วนี่เนี่ยตีตัวโยกนอนโอ้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขอก่อนเอาสูตรอันนึงก่อนมันน่าจะอยู่ข้างในนี้ข้างบนไม่ก็ข้างล่างนี่ไอ้ควานไอรอนเอ็กซ์เย้เดี๋ยวไอรอนเอ็กซ์มันต้องหลอมแร่ด้วยไหมผมว่าต้องหลอมแร่เนี่ยเผลอๆไหนๆก็มาแล้วเก็บตัวนิดนึงช่องว่างด้วยนิดนึงได้กลับจริงมันดูแล้วแบบว่ามันจะหมดแรงแล้วผมไม่รู้ว่ามันถ้าเกิดเราหมดแรงข้างนอกโดยที่ยังไม่ได้นอนเนี่ยมันเป็นไรหรือเปล่าเอ้ยเจอขวานเหล็กว่ะคุณไอเนี้ยผมว่าดีมันน่าจะฟาบอะไรได้นานขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นด้วยเร็วๆเลยกลับไปนอนก่อนไม่ไหวเร็วปั๊มมันก็น่าสนเดี๋ยวค่อยมาแวะน่าจะมีถังน้ำมันอยู่เอ้ยแรงจะหมดมีเตียงไหมมีเตียงเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนแคมป์เราเลยเว้ยมีเตียงไหมมีเตียงไหมมีเตียงเปล่าไม่มีเวรแล้วไปก่อนไปนอนที่บ้านนั่นก็ได้ใกล้ๆอ่ะมันไม่ต้องนอนที่บ้านเราหรอกใกล้ๆก่อนก็ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งปวดแรงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก็เจอนะหลับครับพูดเป็นไรไม่ดีนี่ไงจะถึงแล้วเพื่อนทนไว้ชั้นสองอ่ะเย้เอื้อลูกเข้าไม่รู้มันหมดแรงแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะเอ็งเม้งโอ้โหโอ้ยนิดเดียวโอ้โหตื่นมามืดเลยนะเวลาอยู่ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวกลับบ้านไปอ่ะไอ้หมอนั่น มันจะเฝ้าอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไหมหมออุ้ยเดี๋ยวน้ำมันหมดโอ้นึกว่าลืมพามาเติมก่อนรีฟิลไปเป็น16น้ำมันหมดแล้วใจเย็นไอ้หนุ่มเย้ยไม่โดนว้าวว้าววายเงี้ยวเงี้ยวโอ้ยจุกๆไปยากเหมือนกันเนี่ยไอ้พวกซอมบี้เนี่ยหัวมันชอบโยกอะคุณพวกเขาจะยังอยู่อยู่มันบอกจนกว่าแกจะเอาผักมาเดี๋ยวผมไปเอามาให้ครับพี่รอแป๊บนึงนะจุดไฟสักหน่อยสว่างถึงจะไม่ค่อยได้ทำอะไรนี่โตแล้วด้วยเหลวปุ๋ยไปเก็บ8แล้วก็ไอ้พวกผลไม้ผักผลไม้นี่เก็บถังน้ำมันผมว่ามันน่าจะเติมไอ้ตรงนั้นได้ครับไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นปั๊มอ่ะมันน่าจะเติมได้แล้วก็ปลูกว่ามันเก็บนี่ไงแค่4แปลงผมว่าก็เหนื่อยแล้วเก็บกันอ่ะเก็บกันเหนื่อยแล้วอ่ะถ้าเกิดมันมีเยอะกว่านี้กูไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็ปลูกไป1 2นี่ปลูกไปแล้ว1 2อันนี้แปลงแครอทจัดไปเลยแครอทผักก็เยอะนะเนี่ยยิ่งกระหล่ำปีเนี่ยไอเนี่ยมันเพิ่มรสอาหารเยอะมากกับหัวฟักทองอ่ะแล้วกระหล่ำปีผมลองไปส่งสวยดูส่งสวยก็โดนกินหัวไม่เนี่ยเอาสวยมาส่งครับไม่รู้ว่ามันนอกไปยื่นที่รถมันหรือเปล่านะผมนึกว่ามันจะมีคนมาแล้วแบบว่าให้เราไปกด E ที่ตัวคนเนี่ยอาจจะต้องไปกดที่รถแอปมาแล้วครับพี่เอ้ยอันนั้นซอมบี้เด็กเด็กรถมันเด็กมันเลยเด็กมันมาเด็กกูแหละเดี๋ยวไม่โอ้ยน่าสันนี่ผมช่วยพี่นะนี่แล้วก็นี่ผักครับกินเปล่าช่ำๆงำๆหน่อยสิไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่ามันนับ3วันตั้งแต่ตอนที่มันมาวันที่มันมาน่ะคือวันไหนวะวันที่4ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนวันหรือว่าวันที่3อ่ะผมจำไม่ได้น่าจะวันที่3นะก็มันก็เลยมาแล้วนี่แต่มันก็ยังไม่มาเอากันเลยไม่มาเอากันเลยฟังดูแหม่งๆถ้าพี่ไม่เอาผมเก็บไว้ก่อนละกันนะถ้าเกิดพี่อยากได้พี่ค่อยมาเอาละกันอันนี้เป็นกล่องเก็บอาหารไปละกันแยกไปเลยนี่เอามาอันนี้ก็เก็บพวกไม้ของใช้งานนี่แยกไปเลยอันนี้กล่องเก็บอาหารที่เอาไว้กินเองกับน้ำดื่ม
อันนี้ก็เศษผ้าเศษปุ๋ยก็เก็บไว้กล่องนั่นแหละแล้วก็ไอ้นี่บินเดดน้ำมันต้องพาไปแล้วไอ้นี่ถังเปล่าลองพาไปดูก่อนต้องพาไอ้ถังนี้ไปแล้วเพราะว่าน้ำมันหมดแล้วแล้วก็ขวานนี่ไงหุยมันใช้แค่กิ่งไม้กับเศษเหล็กโอ้ยงั้นก็ครับเลยดีครับไอ้ขวานเนี่ยครับได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไงเอามาดูก่อนใจเย็นพรีเดี๋ยวบ้านกูเตกโอ้ยโอ้ยเออยหรือเท่าไหร่เนี่ย137เอ้ยก็ยังเยอะอยู่แต่ก็พังไหวอะเนี่ยหาซ่อมใช้ไม้1ครับดีที่มันใช้ไม้ไม่เยอะอะดิมันดีตรงนี้แหละแต่อัปเกรดขั้นต่อไปมันต้องใช้แบบเป็นแร่เหล็กวันที่อ๋อนั่นยังไม่ใช่ผมนึกว่าพี่แค่เดินถือแคมไฟแล้วแบบว่าข้าเช่าเหมือนในเรื่องสไปเดอร์แมนเนี่ยแต่มันยังไม่ใช่นะแล้วก็นี่ไงสไปไอ้นี่ต้องใช้กิ่งไม้4กับผ้า1ไอ้เนี่ยผมว่าเอามาสักอันแล้วลองดูไหมเออลองดูสักหน่อยว่ามันยังไงเอาเรื่องหรือเปล่าสักอันเลยแล้วกันกิ่งไม้เรายังพอมีอยู่เหลืออยู่แล้วก็ครับไอ้นี่ขวานเย้ขวานเหล็กมาแล้วยิปปี้ของเอาเรื่องกูมาเลยเดี๋ยวกันเฮ้ยอ้าวซอมบี้เริ่มจางๆแล้วนี่สงสัยเมื่อวานน่าจะเป็นวันพิเศษใส่ไข่อะเป็นแบ็คพร้อมเด็กเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องทุบก็ได้นะเพราะมันช่วยบล็อกซอมบี้ได้ดีระดับหนึ่งด้วยบล็อกได้ดีเลยครับตรงนี้แหละวางขวางไว้แล้วก็อัปเกรดอ้าวอัปเกรดไม่ได้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเลือดมึงลดเยอะกว่าโดนซอมบี้ตบอีกเยอะหายไปครึ่งหลอดกูอุ้ยเลยอะอะไรเนี้ยจิ้มโคตรโหดอันนี้ฟักทอง4ผัวเอาไปย่างกินเลยก็ได้มั้ง4อันตรงนี้เนี่ยโอ้ทำไมมันจิ้มโหดเงี้ยจุดไฟย่างมาก่อน4อันนี่ไงเพิ่มเลือด4อ๋อ4เองเนาะผมว่าฮิวก็ได้ฮิวเพิ่มเลือด30แล้วก็เอามาคราฟสักชุดหนึ่งนี่ใช้เลยผ้าเป็นเดทบรุดบรุดเสียงเหมือนมึงรูดซิปกางเกงในแล้วแบบว่ามึงจะเยี่ยวอ่ะจะควักหำมาเยี่ยวอ่ะแบบบรุดอ่ะคุณโอเคแต่ก็ฮิวแล้วนี่ไงเพิ่มเลือดมาเดี๋ยวกินผักเดี๋ยวก็น่าจะเลือดเพิ่มเต็มแล้วก็ไอ้ผมนั่นก็ยังชอดอยู่เขาไม่ทำอะไรจริงหรือแต่วันนี้ซอมบี้มันน้อยดีเว้ยเฮ้ยดูไม่ค่อยมากันเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อวานนี่อยากกับฝูงลิงมาแบบใหญ่ๆกล้วยมีกูเป็นกล้วยแล้วรอเด็กกันเพียบเลยอ๋อแล้วก็นี่มันต้องถือไม้แล้วก็กด F รีฟิลนี่ไงอ๋อแล้วก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยโอเค87 100แล้วก็จุดว้าวสว่างไม่เบานี่แต่ว่าเปลืองแป้วทำไฟทอดมา จะได้ถาวรด้วยนะไอ้นี่มันต้องเติมเรื่อยๆแต่มันก็ดูหมดนานแล้วเนี่ยกว่าจะหมดอยู่ได้นานเหมือนกันนะยังร้อยอยู่เลยโอเคก็โอเคมันก็สลับเกมนะ The Last Farmer นะเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปหาบูปินในโซนอื่นก่อนนะนี่ไงไอโซนแถวๆเนี่ยก่อนผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าเกิดไปไอโซนเนี่ยมันอันตรายอยู่ครับแต่ว่ามันน่าจะมีบูปินดีนะอย่างไอตรงเนี้ยอยู่ตรงแคมป์โจนไอ2อันตรงนี้ด้วยอันไหนที่อยู่ตรงแคมป์โจนอ่ะผมว่ามันจะมีบูปินดีครับแต่ก็นั่นแหละเสี่ยงโดนเป่าครับโดนเปรี้ยงเมเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวไปเอาแถวๆนี้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยแม้ได้มาเป็นจุดๆเลยเนี่ยไปตรงนี้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 แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไอ้เครื่องหมายตกใจนั้นด้วยว่ามันคือไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะครับแล้วไอ้หมอนั่นก็ไม่รู้จะมาเอาผักต้นไหนเตรียมพร้อมไปเลยซ่อมก่อนอ๋อนี่ไงโหลดเดี๋ยวนะทำไมใส่ไปไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันต้องใส่ผักอย่างอื่นเอ้าทำไมอะเลือกเด็กด้วยเหรออ๋อมันเลือกผักด้วยก็โอ้ยประมาณว่าแตงกวากับแครอทของแกแล้วฉันไม่เอาฉันจะเอาหัวมันโอ้ยเชี่ยเอ้ยมันเอาไปยังอ่ะ12เท่าเดิมหือนี่เราไล่มันไปเฉยๆคือยังไม่ทันได้ใส่ผักเลยโอ้ไม่ใช่วันต่อไปมันมายิงผมนะเนี่ย